วัสดีเจ้าโชติกาวงศ์ทูตนะเจ้าเป็นเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเวียงร้องนะเจ้าปกติเจ้าจะมาประจำอยู่ที่นี่นะเจ้าเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ศูนย์ข้อมูลนี่นะเจ้าสร้างตั้งแต่ปี2550นะเจ้าแล้วก็เสร็จสิ้นประมาณปลายปีนะเจ้าเนาะแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือรวบรวมวัตถุโบราณนะเจ้าตีคุดปะในโบราณสถานเวียงร้องนะเจ้ามาไว้ตรงนี้เพื่อจะแสดงให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมนะเจ้าเมืองโบราณเวียงร้องนี่นะเจ้ามีมาประมาณ900กว่าปีแล้วนะเจ้าที่เดิมแห่งนี้เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำนะเจ้าเพื่อเป็นเสบียงเพื่อกับกำลังพลสมัยก่อนเมืองร้องนี่เป็นเมืองหน้าดานนะเจ้ามีเมืองล้อเมืองเถิงเมืองแก้วเมืองข้าวอย่างเงี้ยเจ้าไปขอบคุ้งถึงอาณาจักรเชียงแสนอย่างพูดนะเจ้า เจ้าแล้วก็มาเดี๋ยวนี้นะเจ้าตั้งเทศบาลนะเจ้ามีการอบรมมัคคุเทศน้อยไปแล้ว2รุ่นนะเจ้ามีมาเดี๋ยวนี้ตีสามารถนำมาไอ้มัคคุเทศน้อยสามารถนำนักท่องเที่ยวเข้าแอลในเมืองโบราณเนี่ยจะมีอยู่นะเจ้าสวัสดีค่ะผมเด็กชายกาตินันเลขับที่ศักดิ์เป็นมัคคุเทศท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านเวียงรอเดี๋ยวเชิญเที่ยวชมได้เลยครับจะเป็นหม้อของเวียงรอและตรงนี้จะเป็นเงินพดด้วงที่ใช้ในสมัยของเวียงล่อขอเชิญตู้ที่สองและนี่ก็จะเป็นจอบและเสียมและของที่ใช้ในการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวันครับและตู้ที่สามก็จะเป็นพระและของประดับตกแต่งที่ใช้ในงานต่างๆและเศษส่วนของพระที่ค้นพบในเวียงรอครับและตู้นี้ก็จะเป็นเศียรพระที่ขุดพบเจอในเมืองเวียงรอและโขต่างๆครับและตู้นี้ก็จะเป็นหม้อดินเผาและมีดและใช้ของใช้ในการเกษตรครับชื่อมีอักษรโบราณค่ะมีหลายรูปแบบค่ะส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับพระเครื่องค่ะซึ่งจะกระจายออกเป็นชิ้นส่วนซึ่งพระเครื่องพวกนี้ก็จะขุดพบในบริเวณหมู่บ้านเวียงรอค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบนของหัวของพระและตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยาสูบในสมัยตะกอนที่เขาใช้กันส่วนถ้วยพวกนี้จะนำเข้ามาจากประเทศจีนและส่วนก้อนแร่สีเขียวนี้คือก้อนหยกค่ะตีศูนย์เวียงร้องนี่นะเจ้ามาเดียวนี่ตีเฮาอยู่เนี่ยค่ะอยู่ในบริเวณวัดของวัดศรีปิงเมืองนี่นะเจ้าพระธาตุที่เขาเห็นตั้งนอกนี่นะเจ้าจะเป็นพระธาตุที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะเจ้าในโบราณสถานเวียงร้อแห่งนี้นะเจ้าแล้วก็โบราณสถานเวียงร้อนี่นะเจ้าจะอยู่ในสองตำบลนะเจ้าคือตำบลล้อนะเจ้าฟังนี่ของเขาเนี่ยฟังที่ตั้งศูนย์ข้อมูลเนี่ยคือตำบลล้อนะเจ้าถ้าสมมติว่าข้ามแม่น้ำไปแม่น้ำอิงนี่นะเจ้าด้านหลังนี่นะคะจะเป็นของฟังตำบลหงหินนะเจ้าในส่วนของตำบลล้อนะเจ้าอูต่างๆที่เฮาคุดปะเนี่ยจะอยู่ในชุมชนนะเจ้าว่ามีการสร้างบ้านเรือนบ้านเรือนเนี่ยทับโบราณสถานไว้นะเจ้าตั้งแต่ตอนหลังเฮาก็เมื่อปี2547เนี่ยเฮาก็มีการบูรณะพุทธค้นขึ้นมาคงจะอยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยเจ้าอยู่หลังตู้เข้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฟังของหงหินเนี่ยจะอยู่กลางตรงแล้วก็อยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่เจ้าเจ้าแล้วนี่นะเจ้าจะเป็นการจำลองการฟ
ังศพของมนุษย์โบราณที่เขาตีตีกรมศิลปากรป้าอาจจะประกาศจำลองขึ้นมาว่ามีการวางมีดหินขวานอยากจะภาชนะคือปั้นดินเผาอยู่กับนี่คือภาชนะการฝังศพในสมัยโบราณนะเจ้า